ไม่ต้องใช้บรรทัดวัดตีเส้นนะลูกเห็นไหมคุณครูที่ท่านจะไม่ได้ใช้ดินสอเลยนะเนี่ยต่อนะครับติดเรือครับอันนี้เรือ5ลำแล้วนะครับต่อไปจะทำหลังคาเรือก่อนนะวิธีทำหลังคาเรือง่ายๆนะครับเราก็จะสีเหล่านี้มาสลับกันครับเช่นเอาลำนี้มาใส่นะครับวิธีตัดนะครับดูให้ดีตัดโค้งอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเด็กๆมองเห็นไหมครับเห็นหลังคาเรือไหมครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับคุณครูจะเอากาวติดลงไปก่อนคือตัดหลังคาเรือนะครับกาวติดลงไปก่อนเวลาทากาวก็ทาแค่นี้เองนะครับไม่ต้องทาเต็มแผ่นนะครับเอาลำนี้ปะลำนี้ก็ได้ลำนี้ที่หยานะครับแปะลงไปแล้วนะครับแปะลงไปแล้วทีนี้เราจะดูว่าสีมืดไหมนะครับอันนี้คือหน้าเรือนะครับติดตรงนี้นะครับติดแล้วนะครับแล้วปิดทับลงไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นหน้าเรือแล้วเห็นไหมครับภาพก็จะเริ่มมีมิติละอ่ะทำตัวคนให้ดูสักหน่อยก่อนที่คุณท่านจะไปทำดูที่ตัดตัวคนนะครับตัวคนเราก็จะกะขนาดก่อนตัวคนก็ประมาณแค่นี้นะครับเด็กอาจจะสงสัยเอ๊ะตัวคนเป็นอย่างนี้เหรอนี่คือลำตัวนะครับลำตัวเขานะครับหัวนะครับหัวสีนี้ก็แล้วกันนะดูหัวเขานะครับดูนะครับตัดเป็นรูปกลมๆไม่ต้องกลมมากนะครับกลมพอดีดูวิธีติดนะครับติดหัวก่อนนะครับก็จะอยู่ด้านนี้นะครับตัวนะครับครับทีนี้ก็ต้องมีหมวกหน่อยใช้สีดำก็ได้นะครับดูหมวกนะครับติดกาวนะครับเห็นไหมครับติดหมวกลงไปละเป็นตัวคนยางลูกเป็นตัวคนยางตอนนี้ดูนะครับเมื่อเป็นตัวคนแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะตัดขาสรุปขาเขานะครับขาก็ง่ายๆครับตัดเป็นรูปทรงยี่ลูกนะครับขาแล้วขาเขานะครับขาเขานะครับขาเขาก็จะเหยียบเรือแบบนี้ขาหน้านะครับ
เห็นไหมครับตอนที่ดูนะครับไม้ค้ำไม้พายคราวที่แล้วเราวาดภาพอะไรลูกมือไม้พายเหยียบเท้าลาน้ำใช่ไหมลูกวันนี้ก็เกี่ยวกับเรืออีกอันนี้ไม้พายเห็นไหมครับตัดแหลมๆอย่างนี้เข้ามาก่อนนะครับฮัลโหลอันนี้ไม้ค้ำนะครับต่อไปมือนะครับมือเราก็ตัดแหลมๆอย่างนี้นะครับโค้งตรงนี้หน่อยเห็นไหมลูกยากไหมลูกไปลูกขยายให้ดูชัดๆนะครับว่าเห็นไหมลูกเห็นคนพายเรือไหมลูกเห็นไหมครับทีนี้เราอาจจะเอามือมาใส่ตรงนี้หน่อยนะครับเราก็อาจจะใช้เศษนะครับเห็นไหมลูกไม้พายเป็นเศษกระดาษนะครับตัดแล้วก็ติดลงมาเห็นไหมลูกไม่ผ่ายเห็นไหมลูกทีนี้เราจะดูว่าพื้นที่ตรงนี้ว่างไปไหมถ้าว่างไปไม่ต้องตกใจนะครับเราก็สามารถใส่เป็นเส้นได้ตัดเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับคุณครูนิทัศน์ก็ตัดเป็นเส้นเห็นไหมลูกนะแล้วก็ตัดเส้นสีมาใส่เพื่อให้เป็นตัดเถอะครับอยากตัดอะไรก็ตัดเห็นไหมครับเห็นไหมล่ะอุ้ยโย่ดูดีนะลูกเห็นไหมครับการที่เราไม่ให้ภาพเกิดพื้นที่ว่างนะครับทีนี้ดูเราก็จะมีการใส่ลำเรือตรงนี้หน่อยครับก็จะดูว่าควรจะเพิ่มหรือไม่ควรเพิ่มนะครับตอนนี้ดูเรืออีกลำนะครับเดี๋ยวคุณท่านขยายก่อนจะเห็นเรือนะครับที่เขาพายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีคนหลังคางนี่อีกหลังคาหนึ่งเห็นนะครับเห็นไหมครับตัดโค้งเนี่ยตัดเป็นรูปทรงอย่างนี้เองเห็นไหมครับแล้วก็ติดลงไปเห็นไหมครับติดลงไปแล้วนะครับดูนะครับขันจะใส่นะครับตัดโค้งนี้นะครับเหมือนรูปประตูโค้งนะครับแล้วก็ติดลงไปนะครับตอนนี้จะติดลงไปแล้วนะครับตัดขอบออกนิดนึงนะครับ
จเย็นๆนะครับเด็กๆใจเย็นนะครับเสร็จที่ยังลูกไปถึงไหนแล้วลูกเรือนะครับเรือเห็นไหมครับพอติดมันก็จะดูมีมิติทันทีนะครับครับตรงนี้เด็กๆจะสังเกตว่าตอนแรกเป็นพื้นที่ว่างหมดเราก็ค่อยๆเติมนะครับตอนนี้ดูนะครับตัวคนเรือลำเดียวก็พอแล้วใช่ไหมลูกตอนนี้ดูวิธีทำตัวคนลูกหัวคนหัวคนนะครับหัวคนนะครับติดหัวคนไปแล้วนะครับตอนนี้ดูหมวกครับหมวกก็จะใช้สีดำเป็นหลักนะครับตัดหมวกแล้วนะครับดูให้ดีตัดหมวกนะครับหมวกเห็นไหมครับลำตัวลำตัวก็จะมาจากช่วงโค้งแบบนี้นะครับดูให้ดีลำตัวนะครับเห็นไหมครับจัดเป็นรูปทรงแบบนี้ติดเข้าไปนะครับเราจะดูว่าลำตัวใหญ่ไปหน่อยนะครับขานะครับขาขานะครับเราก็จะตัดเป็นรูปแหลมๆแบบนี้เห็นไหมลูกขาติดกาวเห็นไหมครับติดกาวลงไปละขาติดขาลงไปนะครับไหมลูกนี่ก็คือตัดเป็นรูปทรงพอซ้อนไปขีดลำก็ได้20 50ลำได้หมดลูกถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็ต้องไปทำต่อให้เสร็จนะเห็นไหมครับไม่พายนะครับทีนี้เราก็จะเกตดูว่าเดี๋ยวมาติดกับลำนี้ใช่ไหมครับตัดไม่พายออกหน่อยนะครับให้ชนพอดีกันเพราะว่าเรือตัวนั้นจะอยู่สูงขึ้นไปอีกนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเล็งไว้เลยเหรอลูกแขนนะครับแขนไหนเสร็จแล้วเหรอลูกฮัลโหลเห็นไหมครับเรือเรือกลำนะครับอันบน